มาถึงช่วงนี้นะคะดิก็จะย้ำราศีให้คุณผู้ชมฟังกันอีกสักรอบค่ะเผื่อใครไม่ทันช่วงแรกที่อาจารย์พูดไปพยากรณ์ให้ฟังนะคะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยค่ะชาวราศีมังกรนะคะวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะวันนี้เรื่องหัวใจถึงจะมีปัญหามากแค่ไหนนะคะสุดท้ายก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนนะคะก็ยังมีส่วนต่างนะคะสามารถที่จะทำกำไรได้ค่ะแม้กระทั่งเรื่องงานนะคะหลายอย่างก็เป็นใจบริวารคนรอบข้างเกรงใจค่ะสีที่ถูกชะลอคือสีม่วงสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีเขียวค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานไม่ค่อยเด่นค่ะการเมืองเยอะปัญหาภายในมีมากคอยแต่จะขัดแข้งขัดขากันเองนะคะส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันจ่ายมากกว่ารับโดยเฉพาะรายจ่ายจรค่ะสำหรับเรื่องหัวใจนะคะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนทำให้ดีที่สุดก็พอค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีบรอนซ์ทองค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานให้เผื่อใจไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะมีคู่แข่งขันเสมอค่ะแต่ด้านดีวันนี้ถ้าไม่ท้อไม่ถอดใจซะก่อนนะคะแข่งกับใครก็ไม่แพ้ค่ะเรื่องเงินทองสภาพคล่องก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่อยากได้อะไรใหม่อาจจะต้องจำหน่ายถ่ายเทสินทรัพย์เดิมนะคะสำหรับเรื่องหัวใจให้หยุดทำการ1วันค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมค่ะวันนี้เรื่องงานการปรับตัวสำคัญที่สุดเลยค่ะสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านดังนั้นคนมีปัญหาก็อย่าเพิ่งถอดใจคนที่ไม่มีอะไรก็อย่าได้ประมาทค่ะส่วนเรื่องเงินทองนะคะก็อย่าโลภระวังมีปัญหากับคนใกล้ตัวสำหรับเรื่องหัวใจไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีดำสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีบรอนซ์เงินต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะอย่าก้าวร้าวอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปค่ะเรื่องเงินทองก็ต้องเตรียมสำรองไว้บ้างเพราะมีโอกาสต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เรื่องหัวใจทายดีคนมีคู่จะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นคนโสดจะได้เริ่มต้นใหม่สีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีแดงค่ะ ต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานอย่าเอามันเข้าว่าค่ะแล้วก็อย่ากล้าจนเกินพอดีนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจหรืองานประจำส่วนเรื่องเงินทองก็ต้องรัดเข็มขัดค่ะอย่ามีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะคะอย่าหวังพึ่งคนรอบข้างให้เหนื่อยเปล่าเรื่องหัวใจวันนี้ความรักความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาอะไรค่ะยังราบรื่นลงตัวสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าสีที่ต้องห้ามคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะ15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมวันนี้เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนต้องใจเย็นๆเพราะบางอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาส่วนเรื่องงานมีเกณฑ์ได้รับผลจากมิตรสหายเก่านะคะสำหรับเรื่องหัวใจวันนี้ไม่ว่ามีคู่หรือคิดจะมีคู่ต้องระวังอย่าทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีนะคะต้องหักห้ามใจตัวเองเอาไว้ค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงสีที่ต้องห้ามคือสีเลือดหมูค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานต้องกล้าลงทุนคนทำธุรกิจอะไรที่ทำเองไม่ได้ต้องกล้าจ้างมือดีเข้ามาช่วยนะคะส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะมีโอกาสได้ขยับขยายได้ใช้เงินต่อเงินสำหรับเรื่องหัวใจเหมาะสำหรับการเป็นผู้ตามเป็นช้างเท้าหลังสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลสีที่ต้องห้ามคือสีเลือดหมูค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานภารกิจมีไม่มากค่ะสามารถเก็บเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้ค่ะส่วนเรื่องเงินทองสภาพคล่องถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ได้ติดขัดไม่เดือดร้อนอะไร
สำหรับเรื่องหัวใจนะคะถึงมีปัญหาก็ปรับความเข้าใจได้ค่ะสีที่ดูชโลคือสีควันบุหรี่สีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีชมพูต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องหัวใจระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเวลานะคะส่วนคนโสดวันนี้ไม่มีโชคลาภในเรื่องความรักเลยค่ะสำหรับเรื่องเงินทองนะคะและการลงทุนปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่การหารายได้นะคะแต่จะเน้นควบคุมค่าใช้จ่ายแต่เรื่องงานต้องหนักแน่นค่ะมีโอกาสถอดใจกับสิ่งที่เคยให้ความสำคัญสีที่ถูกโฉลกคือสีขาวสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีแดงต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถมีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นใดๆค่ะเพราะจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างสำหรับเรื่องหัวใจระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองเข้มสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีขาวราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เรื่องงานต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มากนะคะเพราะวันนี้ดูเหมือนจุดเดือดต่ำค่ะส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนนะคะก็มีเกณฑ์ต้องยุติในบางธุรกรรมไม่ว่าจะด้วยเต็มใจหรือไม่แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจเช้าบ่ายเหมือนหนังคนละม้วนเลยค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีครีมสีที่ต้องห้ามคือสีแดงค่ะครับครบถ้วนนะครับกับการสรุปคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีหรือถ้าใครอยากจะไปอ่านซ้ำอีกครั้งเข้าไปคลิกไลค์นะครับ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับค่ะแล้วเราก็มาต่อกันที่ SMS ค่ะค่ะท่านแรกของเบรกนี้นะคะคุณสุมาทาค่ะจ้ะเกิดวันที่14กันยา2516นะคะเกิดวันศุกร์เวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะอาจารย์เปลี่ยนเป็นกันยาพาดีไหมค่ะก็คือดูชื่อนะอาจารย์เดี๋ยวดูชื่อเดิมก่อนนะครับสุมนทนมนโทนะเหมือนนอนสุมนทาใช่ค่ะก็ความจริงสุมนทาก็ไม่ได้เสียนะเดี๋ยวลองดูว่าบุญกล้าหาญความจริงชื่อเนี่ยถ้าไม่ได้มีตำหนินะครับหรือมีอะไรที่เป็นปัจจัยลบเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยแนะนำให้เปลี่ยนเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะเสริมบริวารและคนรอบข้างดีนะถ้าคนรอบข้างเราดีก็ช่วยซัพพอร์ตเราอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับค่ะต่อเลยจ้ะคนต่อไปเลยค่ะคุณจิดาภานะคะเกิดวันที่26เดือน12 2517ค่ะเวลาเกิด11นาฬิกา30นาทีนะคะจะถามเรื่องครอบครัวจะกลับมาอยู่ด้วยกันไหมคะแล้วก็การเงินค่ะความจริงในส่วนของเกณฑ์ความรักเนี่ยปีนี้ถึงจะอยู่ห่างกันแต่ในแง่ของความสัมพันธ์ที่เห็นในดวงก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหานะฉะนั้นในส่วนของรูปแบบความสัมพันธ์ก็ไม่ต้องกังวลเอาเป็นว่าด้วยพื้นชะตาเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยถือว่าใช้ได้และอยากจะบอกอีกประเด็นหลังวันเกิดเนี่ยใกล้จะมาถึงอีกไม่กี่วันเนี่ยผมอยากให้อยู่ห่างนะผมอยากให้อยู่ห่างย่าง42เนี่ยอยู่ห่างถือเป็นการแก้ดวงเลยครับนะหลังจากวันนั้นหลังจากย่าง42ไปแล้วจะกลับมาอยู่ใกล้ชิดกันอะไรก็สุดแท้แต่ผมโอเคส่วนในเรื่องของสภาพคล่องหลังวันเกิดเป็นอย่างไรเกณฑ์ในเรื่องของสภาพคล่องเดี๋ยวสักครู่นะครับอลิเป็นกาลีอยู่ตอนนี้นะดาวการเงินก็เสียแต่หลังวันเกิดเนี่ยความรักผมบอกว่าห่างแล้วดีแต่สภาพคล่องหลังวันเกิดเปลี่ยนแปลงดีจริงๆครับก็ช่วงหลังวันเกิดเนี้ยหาโอกาสนะให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ6ตัวครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวัชรากรนะคะเกิดวันที่24กันยา2543ค่ะเกิด 10:40 น.การเงินความรักอาชีพค่ะ 10:40 น.การเงินความรักอาชีพเป็นอย่างไรกาลีจี้เรือนเงินโอ้วันนี้หลายท่านนะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องทั้งนั้นเลยนะครับของคุณเนี่ยก็ให้ถ้าวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายเนี่ยตรงที่สุดทางวัดก็จะมีการระบุเลยกี่กองอะไรอย่างเงี้ยเสากี่ต้นก็ว่ากันนะทำมากน้อยตามกำลังนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ตอนนี้เพิ่ง15ขวบนะก็ยังไม่อยากให้รีบร้อนเหตุปัจจัยก็คือว่า1ปีจรนี้กาลีจี้เรือนคู่2
ด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากคู่พัดพรากฉะนั้นความรักเลยเลข3แล้วค่อยว่ากันอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาลักษณะพวกงานด้านการขายเนี่ยดีนะเซลล์มาร์เก็ตติ้งประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างงานบุคคลนะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกงานบัญชีงานเอกสารอันเนี้ยระยะยาวเด่นหรือถ้าหนูชอบในเรื่องของภาษาก็เชียร์ให้เรียนโดยตรงตลอดจนพวกวารสารสื่อสารมวลชนอันนี้ก็เด่นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเทวฤกษ์นะคะเทวฤทธิ์ค่ะเกิดวันที่14จ้ะเมษายน2552ค่ะค่ะเกิด 5:25 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารค่ะโตขึ้นจะตั้งใจเรียนหรือเปล่าคะแล้วก็ถามถึงอนาคตด้วยน้องยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะฉะนั้นมีสละนะครับก็ลองดูนะถ้ามีปัญหาสุขภาพบ่อยครั้งนะครับหรือว่าในแง่ของการเรียนเนี่ยมันล่าช้ากับคนอื่นก็ควรจะพิจารณาในเรื่องของชื่อซึ่งในดวงชะตานี้ก็แม้เวลาทายเรื่องบุตรหลานเขาบอกให้ระวังเราจะไม่ทายทารกชั่วดีทาริกาแต่ในดวงเด็กคนเนี้ยไม่ได้พูดขอไปทีว่าต้องขยันนะต้องเอาจริงเอาจังให้มากนะครับมันมีโอกาสจะเรียนล่าช้ากับเพื่อนนะอย่างที่ผมทายทักตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของสาขาอาชีพที่เด่นเดี๋ยวลองดูกันนะถ้าจบมาแล้วนะทำงานลักษณะพวกงานด้านสถาบันการเงินได้นะอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็ถ้าชอบพวกวิทยาการคอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมนะงานแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เป็นยูเซอร์พวกนี้อันนี้ถือว่าเด็ดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่5กันยา2517นะคะเวลาเกิด 4:56 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสค่ะเกิดที่จังหวัดกทมนะคะ มีดวงย้ายที่อยู่ไหมคะแล้วก็เดือนไหนแล้วอยู่ที่ไหนดีก็จริงๆแล้วเป็นคนวันพุธกลางคืนนะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42สักครู่ครับความจริงในดวงเนี่ยช่วงอายุย่าง42เนี่ยมันก็มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงรวมถึงการได้มาในเรื่องของเคหสถานหรือที่พักอาศัยใหม่นะครับก็ถามว่าช่วงไหนอาจจะเป็นช่วงประมาณเดือน4ปี2559ที่กำลังจะมาถึงนะมี2ช่วงอีกช่วงหนึ่งถ้าเร็วสุดก็จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างคาบเกี่ยวปลายปีกับต้นปีนี้นะครับถามว่าจะค้าขายอะไรดีอาชีพที่เหมาะสมของคุณเนี่ยถ้านะถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมานะครับสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้นะนะครับรวมไปถึงถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยอันนี้เด่นกว่าแต่เน้นงานซ่อมเหมือนกันนะแก้ไขเปลี่ยนซิปตัดขากางเกงนะเปลี่ยนทรงปักชุนอะไรพวกเนี้ยอันนี้ดีกว่าจ้ะอาจารย์ค่ะอาจารย์บอกว่าอยู่ที่ไหนดีคะอยู่ที่ไหนดีถ้าถามถึงในแง่ของทิศทางที่เหมาะสมอันนี้เปิดกว้างอะนะแต่คุณอยู่กทม.ปัจจุบันนี้เอาเป็นว่าทิศถ้าสะดวกและเป็นไปได้อย่าถือเป็นสาระที่สำคัญที่สุดถ้ามีโอกาสจริงๆนะครับก็ทางทิศตะวันออกถือว่าดีสำหรับคุณในระยะยาวนะเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยตะวันออกก็ไม่ค่อยเด่นเอาเป็นว่าตามสะดวกตามความเหมาะสมอาชีพสำคัญกว่าครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่1ธันวาคม2522นะคะเกิดวันเสาร์ค่ะอาจารย์6โมงถึง7โมงเช้าค่ะเกิดที่จังหวัดพัทลุงนะคะอยากจะถามลัคนาราศีเกิดและดวงโดยรวมค่ะพัทลุงพัทลุง6ถึง7โมงนะลองดูนะครับว่าจะคาบเกี่ยวหรือไม่นะระหว่างลัคนาตุลกับพิจิกจริงๆด้วยนะครับก็มีจุดตัดให้สังเกตนะครับว่าถ้ารู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้มีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็มีภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยคุณเป็นพิจิกแต่ถ้าเป็นลักษณะถ้าเป็นลัคนาราศีตุลเนี่ยเหตุการณ์อย่างที่ว่าเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีเศษที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เริ่มเบาลงเพียงแต่ว่ายังมีภาระในเรื่องของการเงินอยู่นะครับส่วนดวงโดยรวมปีหน้าก็ผมจะเตือนอย่างนี้นะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับแต่ของคุณเนี่ยแม้จะเพียงวันเดียวจากนี้จนข้ามวันเกิดผมก็ยังเตือนนะวันเดียวนี่แหละนะให้ระวังอุบัติเหตุน
นะถ้าเกิดแล้วถือว่าเป็นการแก้ดวงถ้ายังไม่เกิดวันเดียวนี้ก็ต้องระวังฉะนั้นวันนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและถ้ามีโอกาสนะครับก็ให้ชีวิตสัก8ตัวไปทำซะส่วนหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดก็จะเตือนในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับมีโอกาสมีปัญหาทุกร้อนแล้วอยู่แล้วร้อนก็ได้นะครับงานดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงย่าง36แม้จะมีเกณฑ์ชีพจรลงเท้าหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนสภาพคล่องเนี่ยเหนื่อยกับการหมุนเงินครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเพราะอาจารย์หนูลืมค่ะลืมอะไรคะพี่สายมาแล้วค่ะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะกิตติยาค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันที่1พฤศจิกายน2532ค่ะค่ะเกิดปีเดียวกันเลยจ้ะอ๋อเกิดปีเดียวกันติอันนี้ดวงของตัวเองหรือว่าดวงของลูกครับดวงลูกค่ะเห็นไหมอันนี้ดูดวงของลูกไงเลยนะเวลากี่โมงครับเวลา 13.48 ค่ะ48ใช่ไหมคะจ้ะจ้ะน้องก็เกิดวันพุธถูกไหมครับจ้ะจ้ะพุธกลางวันจ้ะตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนเงินมีปัญหาเรื่องเงินทองบ้างหรือยังครับมีแล้วค่ะนะผมทายอย่างนี้เลยนะย่าง27แล้วก็28นะครับ2ปีเนี้ยให้เขาระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายดีๆนะครับตอนนี้เขาเริ่มผมบอกเลยนะเขาเดือนชนเดือนจริงๆแทบจะชักหน้าไม่ถึงหลังถูกไหมแต่ปีหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยนะเข้าย่าง28ถ้าใช้ชีวิตด้วยความประมาทเนี่ยบอกเลยนะครับว่าจะมีความทุกข์เรื่องของหนี้สินมากกว่านี้อีกนะฉะนั้นช่วงนี้ก็เตือนสติเขาแล้วก็ถ้ามีโอกาสให้เขาไปบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะทุกครั้งที่เข้าวัดหยอดตู้มากน้อยตามกำลังหรือซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้จ้ะแล้วพอจะมีโชคลาภไหมคะเกณฑ์เสี่ยงโชคก็ไม่เด่นนะครับไม่เชียร์ทำงานอะไรอยู่ฮะแล้วอ๋อทำงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะของเขาเนี่ยผมอยากให้เขาหางานเสริมนะคือถ้าลักษณะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เป็นลักษณะงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ถามว่าพอทำได้ไหมของเขาทำงานลักษณะงานเบื้องหลังงานซัพพอร์ตหรือเปล่าลงพื้นที่บ่อยไหมครับหรือว่าซัพพอร์ตเฉพาะผู้ใหญ่แล้วมีงานเขาก็โทรไปค่ะส่วนใหญ่เป็นงานนั่งโต๊ะใช่ไหมไปเรื่อยๆค่ะเดินทางหรือนั่งโต๊ะฮะเดินทางใช่ไหมฮะเดินทางค่ะเดินทางนะคืออย่างนี้ของเขาเนี่ยถ้าถามว่าอาชีพเนี้ยเด่นหรือเปล่าก็ไม่เด่นนะผมอยากให้เขาหาอาชีพเสริมลักษณะพวกงานขายอ่ะถ้าทำได้แล้วดีทำควบคู่กันกับก็พวกงานขายตรงก็ได้นะครับแต่เขาชอบเพราะแบบเขาชอบไปทางด้านอะไรพวกเกี่ยวโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์อะไรเขาก็มีลูกคอมพวกอะไรนี่แหละงั้นฟังใหม่เมื่อกี้ที่บอกว่างานขายตรงดีใช่ไหมในทางโหราศาสตร์ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารก็คือดาวดวงเดียวกันฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีทุนทรัพย์มากพอถ้ามีความรู้ความชำนาญถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารก็ถือว่าดีครับใช่ใช้ได้จ้ะนะก็เตือนเขาช่วง27 28อายุย่างนี้นะเตือนเรื่องเงินแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนะครับโอเคนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรามาดูเอ็กซ์เรย์กันต่อเลยค่ะเกิดวันที่26กันยา2524นะคะ6โมงเช้าวันเสาร์ค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะถามเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพแล้วก็ความรักค่ะปัตตานีกาลีนะก็ปีนี้ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะครับถ้ามีคู่ประคับประคองแล้วก็เคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆหาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆนะจะเป็นสถานสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสนะครับหรือว่าโรงพยาบาลเด็กก็ได้เด็กอนาถาพวกนี้นะส่วนในเรื่องของสุขภาพของคุณเนี่ยก็ระวังพวกไมเกรนนะครับช่องปากทางเดินหายใจและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกระเพาะอาหารสูงวัยหน่อยเช็คการทำงานของตับด้วยก็ดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณชูนะคะเกิดวันที่5มีนา2515ค่ะเวลาเกิด5ค่ะเช้าเป็นวันอาทิตย์นะคะเกิดที่จังหวัดชลบุรีเดี๋ยวจะถามลัคนาค่ะแล้วก็ดวงโดยรวมนะคะอาชีพที่ดีขายถ้วยชามตามตลาดนัดค่ะแล้วก็ที่อยู่อาศัยตอนนี้ด้วยค่ะชลบุรีชลบุรีค่ะ
ถามลัคนาลัคนาราศีเป็นคนลัคนาราศีมังกรนะครับขายถ้วยชามตามตลาดนัดที่ผมเห็นก็คือแบบจะมีหลากหลายหน่อยใช่ไหมนะครับเป็นเครื่องครัวได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันจริงๆสิ่งที่ทำนะถ้าถามว่าดีหรือเปล่าเอาไปว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยก็พอได้แต่ที่เด่นที่สุดอันนี้ฝากไว้พิจารณาเลยนะในระยะยาวถ้าทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกเรื่องของอาหารการกินนะสินค้าแฟชั่นแล้วถ้ามันมีความเกี่ยวข้องกับพวกต่างประเทศด้วยยิ่งดีเช่นสินค้าแฟชั่นที่นำเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับของกินที่มีกลิ่นอายหรือประเภทอาหารแบบต่างชาติก๋วยเตี๋ยวยวนนะสเต็กนะครับหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะสมรูปอีกกลุ่มนึงครับพวกเครื่องดองของเมานะสลากกินแบ่งทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอันเนี้ยถือว่าดีแต่ปีจอนี้เรื่องของที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์อาจจะต้องซ่อมแซมนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของยวดยานพาหนะหรือที่อยู่อาศัยฉะนั้นเผื่อใจไปบ้างและปีจอนี้นะครับก็ให้คุณซื้อเป็นแก้วน้ำก็ได้นะครับสัก15ลูกหรือ15ใบถวายวัดค่ะท่านต่อไปเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลท่านต่อไปเลยค่ะมาแล้วค่ะเกิดวันที่7เดือน7 2511นะคะครับเวลาเกิดตีสามครึ่งค่ะเช้าเป็นวันอาทิตย์นะคะเกิดที่จังหวัดสุพรรณเดี๋ยวจะถามลัคนาราศีเกิดค่ะรวมไปถึงการงานการเงินแล้วก็ตอนนี้ขายของชำค่ะจ้ะตีสามสามสิบนะครับก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับของคุณการเงินกับขายของชำเป็นอย่างไรเบ็ดเตล็ดพอทำได้ครับนะในเรื่องของพวกโชว์หวยมินิมาร์ทพวกนี้นะแล้วก็ถ้ายิ่งทำต่างถิ่นฐานจะยิ่งสมรูปดวงเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรเด่นกว่านี้ไหมก็ตามนี้นะครับแล้วก็การทำบุญเสริมการทำบุญเสริมเนี่ยพอผมเจอแล้วลองดูนะในส่วนของมินิมาร์ทเนี่ยมันจะมีกลุ่มสินค้าที่หลากหลายนะครับแต่ของคุณเนี่ยถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมาเนี่ยเพิ่มสัดส่วนตรงนี้หน่อยจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นครับค่ะท่านต่อไปเลยครับผมเกิดวันที่5พฤษภาคม2503นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน16นาทีค่ะสว่างไปวันพฤหัสนะคะจะขายอะไรถึงจะเด่นคะนอกจากการขายอาหารที่มีกลิ่นอายของต่างประเทศค่ะแต่ว่าเคยถามแล้วนะ5พฤษภาปี03ตี1 16ฟ้าสว่างเป็นพฤหัสฉะนั้นคุณก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนนะจริงๆด้วยนะก็สินค้าแฟชั่นไงครับสินค้าแฟชั่นที่ถ้ายิ่งจะมีการนำเข้าเทรนด์เกาหลีอะไรเงี้ยญี่ปุ่นอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้ก็คือจะถือว่าสมรูปนะครับพวกจิวเวลรี่เครื่องประดับปลอมก็ได้นะแต่ให้ระวังปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์นะแต่หมายถึงว่าเราเคยเห็นใช่ไหมที่เป็นพวกอัญมณีที่ไม่ใช่ของจริงอ่ะนะอันนั้นก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาและดวงนี้อันนี้ฝากถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นเท่า2กลุ่มที่แนะนำเมื่อสักครู่นะครับเป็นแต่ว่าถ้าทำเป็นลักษณะเสริมพวกงานขายตรงวิ่งเต้นเหนื่อยหน่อยถือว่าพอจะมีรายได้เสริมครับค่ะครบถ้วนเดี๋ยวเบรกหน้าก็จะมาในส่วนของเลิกงามยามดีค่ะจ้ะพักกันสักครู่ครับค่ะ